สวัสดีค่ะชั้นครูโสภิตโสภิตชาแนลนะคะในคลิปนี้นะคะเราจะมาชวนเพื่อนทำไอติมโบราณค่ะนะคะไอติมโบราณวันนี้นะคะเพื่อนเป็นไอติมถั่วดำนะคะถั่วดำนี้เราได้ต้มไว้แล้วเรียบร้อยนะคะผ่านการต้มไว้แล้วนะคะวัตถุดิบหลักก็มีถั่วดำต้มนะคะน้ำตาลกะทิแล้วก็เกลือนะคะพอทำเสร็จเราจะใส่พิมพ์นี้ค่ะเพื่อนนะคะพิมพ์ไอติมโบราณถ้าเหลือก็จะใส่ถุงนะคะเรามาดูกันค่ะว่าเพื่อนคะเราจะเอาน้ำกะทิใส่นะคะที่เดือดแล้วนะคะเราใส่เลยนะคะเราไม่ต้องให้เขาแตกมันนะคะเราจะเติมน้ำตาลและชิมหวานตามชอบนะคะน้ำจะเยอะหน่อยนะคะไอติมเพราะว่าถ้าถั่วเยอะกว่าน้ำเนี่ยเวลาไปแช่แล้วจะไม่เสมอกันนะคะถั่วเยอะกว่าน้ำนะคะไอติมก็ไม่ค่อยจับตัวนะคะก็จะหลุดง่ายเพื่อนคะถั่วดำที่ทำไอติมของเรานะคะโอเคแล้วนะคะแค่นี้ค่ะไม่ให้แตกมันนะคะปิดไฟเลยค่ะนะคะพิมพ์นี้เราล้างแล้วเรียบร้อยนะคะมากรอกใส่พิมพ์แบบนี้เลยค่ะเพื่อนนะคะเวลาเพื่อนกรอกใส่ไม่ต้องเต็มนะคะดูตามนี้นะคะเพราะว่าอันนี้ใส่ไปจะพอดีกับเพื่อนเนี่ยนะคะจะพอดีปิดพอดีแบบนี้นะคะนะคะเราจะใส่ถุงแบบนี้นะเพื่อนนะเป็นไอติมหัวจุกโบราณของเรานะคะแบบนี้ค่ะเพื่อนนะคะเดี๋ยวเราพอเย็นแล้วเราจะมาดูกันค่ะเพื่อนคะเดี๋ยวเรานำไปแช่ในช่องฟรีซนะคะพอแข็งแล้วเรามาดูกันอีกรอบหนึ่งค่ะว่าไอติมโบราณของเราจะเป็นอย่างไรนะคะเพื่อนคะเรามาดูไอติมโบราณของเรานะคะที่เราได้ทำการแช่ไว้นะคะดูซิว่าเขาจะเหมือนกับที่เราเคยทานโบราณไหมนะคะนี่นะเพื่อนนะนี่ค่ะเพื่อนนะคะเราเพียงแต่ใช้ถั่วดำต้มน้ำตาลแล้วก็ใส่พิมพ์ก็เป็นไอติมโบราณแบบนี้เลยค่ะนะคะเพื่อนจะเห็นว่าไอติมโบราณทำไม่ยากนะคะแต่ปัจจุบันนี้ขายแพงมากค่ะนะคะลองทำทานนะเพื่อนนะไม่มีพิมพ์แบบนี้ก็ใส่ถุงก็ได้นะคะใส่ถุงก็ได้ค่ะเพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วถ้าชอบกดไลค์กำลังใจด้วยนะคะกดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่จะได้พบกับเมนูอาหารโบราณโบราณของเราอีกค่ะสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ